ี๋ยวลองมาฟังไปทางด้านเสียงแตกมันครับผมก็จะลองปรับแอมแฟตก่อนเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเปิดเอฟเฟกต์รีเวิร์บนิดนึงให้เสียงมันฟังดูมีมิติมากขึ้นครับฟังดูเป็นก้อนๆ นะหยาบๆแล้วก็เสียงกลางค่อนข้างโอเคหนาๆคือจะไม่ติดแหลมเท่าไหร่คราวนี้จะลองปรับเกณฑ์น้อยที่สุดนะเริ่มจากปุ่มเบสอันนี้ก็ลองเป็นมิดเดิลมันเสียงกลางเสียงกลางที่จะค่อนข้างเล่นกว้างมากนะคือจับกดกลางสกรูปกลางจนให้เสียงมันออกมาแบบแตกซ่าๆแบบเมทัลได้เลยแล้วพอเราเปิดกลางเยอะๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะขับย่านแหลมสูงหายไปนะเพื่อครับว่ามันเป็นบางย่านความถี่เสียงแหลมสูงนะทำให้เสียงมันออกมานวลมากจากสมมติตะกี้เสียงยังออกหยาบๆอยู่แต่พอเร่งกลางสุดมันกลับเปลี่ยนย่านเสียงไปเลยถ้าใครต้องการสาวให้มันออกมาเป็นเนี่ยใครออกโอเวอร์ไดฟ์มากกว่าที่ซอชันเล่นกลางเยอะๆก็จะได้สาวมาประมาณนั้นคราวนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงแหลมมันเทเบิลWe'll be right back.
3แบรนด์นี้จะมีผลค่อนข้างโอเคเดี๋ยวผมจะลองไล่กับดับต่างๆดูครับง่ายๆแล้วอาจจะลองสาวให้มันออกโมเดิร์นหน่อยเมทัลน่ะคือจะกดกลางเยอะมาให้สาวมันออกมาแบบกีตาร์ฮีโร่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้อาจจะลดเบสมาเพิ่มกลางขึ้นมาหรืออาจจะลองเปิดกลางมากๆมันก็จะคัดย่านแหละมุมไปจากตอนแรกซาวที่ออกมาก็ค่อนข้างโอเคเป็นแอมที่เล่นเสียงดีมากคือไม่ค่อยเละอะไรคือปรับมั่วๆซาวมันยังออกมาโอเคเพราะว่าไอ้ปุ่มพวกมิดเดิลเนี่ยมันทำงานได้ดีมากคือว่าพอเราเปิดได้เยอะเนี่ยมันจะคัดพวกย่านแหลมสูงที่มันบาดหูออกไปทำให้มันได้ซาวมันนวลๆหูอะไรนี้ก็ปรับซาวได้หลากหลายแล้วก็แถมว่ามีเอฟเฟกต์ลูปด้วยมีเซลีเทิร์นคือแอมเล็กๆด้วยมากปกติแล้วเนี่ยกว่าต่ำๆจะไม่ค่อยมีสเปคไอ้พวกเซลีเทิร์นมาให้แต่ตัวนี้มีมาให้ก็แจ๋วเลยได้ดอกลำโพง12นิ้ว2ดอกด้วยก็น่าสนใจมากครับคัสตอมรุ่นนี้จบแล้วครับ